สวัสดีครับมาพบกับพี่ทิพย์นะครับตัว CPF นะครับก็ต้องบอกว่าก็เปิดเผยมาสักทีนึงนะครับหลังจากที่สองครั้งที่ผ่านมาเราก็นั่งลุ้นกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับ CPF นะครับก็มีหลายข่าวลือเข้ามาในตลาดนะครับอ่ะพี่ทิพย์เชิญเลยครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นในเมื่อวานที่ผ่านมาครับอ่ะก็คร่าวๆนะคะก็คือเป็นการประกาศการ เข้าซื้อนะคะจะถือว่าเข้าซื้อไหมก,ก็ก็ได้นะคะก็คือเข้าไปซื้อธุรกิจหมูนะคะฟาร์มหมูแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะคในในประเทศจีนนะคะซึ่งวิธีการชําระนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของการออกหุ้นใหม่ให้กับพืชถูกให้กับผู้ขาานะคะแล้วก็หลังจากที่หลังจากการออกหุ้นใหม่แล้วเนี่ย after transaction เนี่ย C p f นะคะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจะถือผ่านบริษัทลูกอีกทีหนึ่งก็คือ CPP นะคะก็จะมีสัดส่วนในบริษัทนี้เนี่ยถ้าในในเลเวล CPP เนี่ยจะมีสัดส่วนเหลืออยู่ประมาณ35%แล้วก็ผู้ผู้ขายเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ในบริษัทใหม่นี้นะคะ หกหาเปรหรือเรียกง่ายๆว่าจากเดิมเนี่ยอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับคือฝั่งเดิมเนี่ยก็คือ c p f เนี่ยถือ CPP ที่อยู่ในจีนในเวียดนามเนี่ย52ห้าย CPP เนี่ยมาสื่อใน CTI 100หนึ่งแต่อันใหม่เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มทุนที่ CTI แล้วก็ไปสวอปแชร์ให้กับไอ้ผู้ขายมาเพราะต้องบอกว่าเน็ตแล้วเนี่ย c p f จะถือ CPP เท่าเดิม52แต่ CPP เนี่ยจะถือ CTI เนี่ยจาก100ยหนึ่งลดลงเหลือ35แล้วเอาหุ้นอีกหกเนี่ยไปให้คนขาย ถูกต้องค่ะอนะครับซึ่งคําถามเลยครับพี่พี่ทิพย์ CTI <C TI S 2> ทําอะไรบ้างครับค่ะ CTI นะ CTI อ่ะก็คือเป็นต้องย้อนนิดนึงเป็นบริษัทลูกเดิมนะคะของ CPP ทําทธุรกิจเป็นธุรกิจอา,อ,าอาหารสัตว์ ฝีใช่อาหารสัตว์ในใน,ในจีนนะคะคซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทาเฉพาะอาหารสัตว์หมูนะแต่ว่าม,มีมีอาหารสัตว์ทั้งไก่แล้วก็ก็สัตว์อื่นๆด้วยแต่ว่า,าหลักๆก,ก็คือก,ก็จะเป็นหมูนี่แหละเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ในในประเทศจีนนะคะคอันนี้ก็จะเป็นคนที่เข้าไปทํารายการนะคะคส่วนในฝั่งของ ctai นะคะคท,ที่ที่เป็นผู้ขายมาเนี่ยก็คือทําธุรกิจฟาร์มหมู แล้วก็แล้วก็มีสล็อตเตอร์นะคะมีลงค่ามีมีมีเพาะเพาะบีดดิ้งด้วยนะคะก็คือเพาะพันธุหมูด้วยมีมีที่เกี่ยวเนาะใช่แล้วแล้ว c t i เนี่ยก็จะกลายล่างตัวเองเป็นบริษัทหมูครบวงจรในจีนนะคะแล้วก็มีลาย มี Market s แชร e อยู่สักประมาณ1% 8.8%แปดนจุดปรณปัจจุบันแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดที่นู่นอ่ะมันค่อนข้างใหญ่มากใหญ่แล้วก็มีผู้เล่นเยอะนะคะเขากลายเป็นผู้เล่นระดับท็อป5เลยด้วยด้วยดีวนี้นะคะก็คือง่ายๆว่าเหมือนคุณน่ะมีฟีดอยู่แล้วคุณน่ะไปเอาฟาร์มเข้ามาแล้วทำให้มันครบวงจรอดี๋ยนี้อธิบายคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอ่ะในตัวฝั่งของรายละเอียดการซื้อขายดีวนี้เนี่ยมันส่งผลให ต้องบอก่อนหนึ่งเลยเนี่ยคือมันไม่ต้องเพิ่มทุนจากเรื่องที่คนกังวลว่าเฮ้ยอีกบริษัทนี้มูลค่ามันแสนสามแต่ว่าไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับแล้วถ้าเรานับในแง่ของสิ่งที่มันจะได้กับสิ่งที่มันจะเสียไปคือเไรครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันจะคอนโซลแต่ตอนนี้มันก็เป็นดีคอนโซลออกนะครับแต่กลายเป็นอีควิตี้เข้ามานะครับอ่ะพี่ทิพย์อธิบายนิดนึงครับค่ะก็คือพอหลังจากทำทราน n s a c คชันแล้วเนี่ย ทาง CPP นะคะคก็จะถือ Cti เหลือสัดส่วนที่35%เพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องเข้าเกณฑ์ในการคอนโซล<อ>ะนะคะ,<อ>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอันนี้ก็ในในสไลด์ก็จะโชว์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน CPF ครับ PNL ไปเลยนะคะ,<อ>ะก็คือว่า,อาพอ CPP ไม่ต้องคอนโซลปุ๊บเนี่ยส่วนของที่ CPP revenue เนี่ยก็จะ หายไปจากส่วนของธุรกิจ CTI นั่นแหละนะคะซึ่งส่งผลมาที่ CPF อีกทีนึงที่ถืออยู่ประมาณ52%เนี่ยทำให้ Revenue เนียลดลงประมาณ22%ตัวเลขนี้เนี่ยค่ะทำเทำเป็นโปรฟอร์มาจากช่วง4ไตรามาสย้อนหลังของอของเออร์ของ CPF นะคะค่ะแล้วก็ผลของมันก็จะมีส่งผลต่อ EBITDA ลดลงประมาณ13%แต่ว่าจะทำให้ Net Profit เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ11%นะคะซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่กำไรที่จะเกิดขึ้นจาก C T I หลังการกลางหลังการ,การออทำท a า s a c t i o n เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในบรรทัดของ Equity Income ในส่วนของ C P P นะคะแล้วก็จะเข้าแล้วก็จะส่งผลกับ ผลกระทบกับ CPF ในรูปแบบที่ที่โชว์อยู่ในสไลด์นะคะก็คือเรื่องง่ายว่าถ้าเห็นรายได้ลดลงไปเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะมันไ<ช>ม่ทบัญชีมันเอาคอนโซลออกมาก็คือดีคอนโซลนะครับแต่ว่าเพิ่ไมไปในสั่งของ e q u i t y แทนนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมันถือว่ามันเป็นบวกต่อประมาณการกําไรที่เราทําไว้ไหมครับพี่จิย์ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นบวกเพราะว่าดีลที่ได้มาเนี่ยอันที่1่เนี่ยค่ะตัวバリเอชันที่ใช้ swap กันเนี่ยไม่ได้สูงนะคะถือว่าอม,วมองว่า CPF น่าจะค่อนข้างได้ได้เปรียบด้วยในส่วนของถ้าดูในเชิงของ PE นะะค ก็คือว่าในธุรกิจฟีดเนี่ยที่เข้าเอาเข้าไปแรกก็คือ CTI ไเนี่ยได้ใช้ PE multiple ที่ประมาณสัก15.9เท่านะคะส่วนธุรกิจฟาร์มหมูที่ที่ทาง c t a i มาใช้ในการ valuation เนี่ยอยู่ที่6เท่าเท่านั้นเองอันนี้ย p p f ยกประโยชน์ให้กับ n negotiation t e a m นะคะที่ที่เขาบอกว่าเขาก็ใช้ใช้ ก็คือเรียกง่ายๆว่าเอาสีดสามสิบห้าเปอร์เซ็นที่ตัวเองมีไปแลกกับฟาร์มหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็คือเอาพีอีสิบห้าจุดเก้าเท่าไปแลกกับหกเท่าใช่แล้วก็ในขณะดูดูเหมือนดีนะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปก็คือทีนี้แล้วก็ตัวตัวบิสเนสฟีด ฟีดบิสเนสเนี่ยรจริงๆถ้าดูในแง่ของอกําไรนะคะมารจินเน็ตมารจินเนี่ยจริงๆก็จะต่ํากว่าทางด้านฟาร์มนะนะช่วงนี้เพราะว่าราคาหมูที่นู่นมันออค่อนข้าง,งดีงนะตอนนี้เนี่ยออมันก็เลยทําให้เมื่อสวอปกันแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมะี Profit Contribution กลับมาเนี่ยที่เพิ่มขึ้นค,ค่ะ แล้วก็หลังจากรวมแล้วเนี่ยแผนเนื่องจากว่า Capacity นะตอนนี้ของที่ CTAI นะคะเขามีเนี่ยมันอยู่ประมาณ7ล้านตัวนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงกันอยู่ประมาณแค่4.5ล้านตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการ แผนความสามารถในการขยายยังมีอีกพอสมควรนะคะก็มีแผนของการขยายธุรกิจฟาร์มหมูเนี่ยในจีนที่ค่อนข้าง solid ในช่วง1-2ปีข้างหน้าเหมือนกันนะคะคน,นี่ก็เป็นอัพไซต์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงมีรายละเอียดเพิ่ม<ช>เติมน,นะคะ,ะคเพราะว่าอันนี้ต้องผ่านทางอนุมัติผู้ถือหุ้นด้วยนะคะต้องมีหลายมุมมองซึ่งซึ่ง,งเบื้องต้นเนี่ยก็ทำอะไรก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับก็คือจะต้องมีการเอ็กเอ็มนะครับแล้วก็ EGM วันที่ยีตุลานะครับแล้วก็น่าจะเห็นรายได้เข้ามาคือประมาณไตรมาส์หนึ่งปีหน้าค่ะนะครับประมาณนนั้ซึ่งถ้าเรานับจริงๆเนี่ยพี่ทิพย์คือดูเหมือนไตรมาสหนึ่งปีหน้าไตรมาสสปีหน้านี่จะเป็นช่วงเวลาของ c p f หรือเปล่าไม่นับเรื่องหมูเรื่องไก่นะเพราะไอ้นี่ก็อีฟิตี้ก็เข้ามานะไอ้ไอเทสโก้ก็ก็ด้วยใช่ใช่ก็จะเป็นดีลในช่วง4ี่เขวอย่าง CBO อะเทสโก้เข้าไปอันนี้ b อ t t o m line ติดลบนิดๆ แต่ว่าถ้า CBF เข้ามาเป็น e q u i t y เนี่ยมันน่าจะได้ได้เข้ามานิดนึงก็อ่ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางการเงินแต่โอกาสก็คือลบต้นน้อยกว่าเออแล้วอย่างตอนนี้ PE ก็แบบ11 1เสิเอ็ดเท่าก็คือไม่ได้ไม่ก็ดูโอเคก็คือมีดิลหลายดิลที่ดูน่าจะเป็นเอ r n อ n g ์ q u i งกได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวโดยสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือดิลนี้เนี่ยเอ่อพี่ทิพย์ก็มีมุมมองอย่างไรบ้างครับก็เราค่อนข้างมีมุมมองเป็นบวกจากดิลนะคะอันที่หนึ่งก็คือเป ที่ในตลาดที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีก็คือธุรกิจหมูในประเทศจีนนะคะคซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตเนี่ยที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับภาพรวมของตลาดอาหารโลกนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาการลดความกังวลนะคะของอตลาดของเราเองนี่แหละที่ท,ที่ก่อนหน้านี้เนะชื่อว่าจะเป็น เป็นแรงกดดันในราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็น่าจะลดความกังวลไปได้ในแง่ของความกังวลเรื่องของการเพิ่มทุนจากการทํำดิวต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็น2เรื่องหลักแหละที่ทําให้เรามองว่ามันมีมันสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับ CPF ได้ในอนาคตด้วยที่ไม่ต้องใช้ไม่ได้สร้างภาระหนี้ให้นะคะแล้วผมเห็นบอกพี่ทิพย์บอกยัมีเส้นจี้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้มันแค่4.5ล้านตัว ใช่ก็อย่างที่เล่าเมื่อกี้อะคะ่ะก็คือว่ามันมี Capacity เหลือนะคะแล้วก็ในขณนะดเดียวกันทางฝั่ง Feed Capacity เนี่ยตอนนี้ก็ใช้ยูท l i ิเซชันอยู่แค่ประมาณ50%เมื่อเรา,เา,เามีมีการทำทราน n s a c คชันนี้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าเมื่อเพิ่มกําลังการผลิตสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้ได,ได้ได้ทั้ง2ฝั่งคือ t i l i z a t i o n Rate น่าจะขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งครับค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็ราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมา ใกล้เคียงกันเลยอันนี้ผมไม่ได้ติดตลกนะนี่คือผมเพิ่งเห็นนะนี่คือทั้ง JMT กับ CPF เนี่ยมันแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะพี่ทิพย์มันจาก35าแล้วมันลงมายีบเก้าทั้งคู่เลยนะเ <Story S 1> นี่คยคล้ายๆกันใช่ <laughs> แล้วมีข่าวเรื่องความกังวลเหมือนกันด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าทั้ง2ตัวเราก็เลยเป็นที่มาว่านี้เป็น1นทีมที่เรามองว่าความกังวลของการที่โดนหุ้นดั้มลงมา10%กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้ง CPF และ JMT เนี่ยเปิดโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นในวันนี้ <c oughs> นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ